สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ของเขาทรายกาแล็กซี่ซึ่งเป็นการชกที่หนักหนาสาหัสและก็โหดที่สุดของเขาทรายโดยคู่ชกในครั้งนั้นก็คือเอลลี่ปีเกิลยอดนักชกจากอินโดนีเซียและก็เป็นการชกนอกบ้านครั้งที่2ของเขาทรายกาแล็กซี่การชกในครั้งนั้นมีกำหนด15ยกนะครับและก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาทรายชก15ยกก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น12ยกสำหรับเอลลี่ปีเกิลนะครับเขาเป็นตำนานแชมป์โลกคนแรกของอินโดนีเซียคือเขาสามารถคว้าแชมป์โลก IBF สหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสำหรับการขึ้นชกกับเขาทรายกาแล็กซี่เขาเป็นผู้ท้าชิงคนที่5และก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่5ของเขาทรายกาแล็กซี่ WBA สมาคมมวยโลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทโดยในสมัยก่อนสมาคมมวยโลกสหพันธ์มวยนานาชาติและก็องค์กรมวยโลกเรียกรุ่นนี้ว่าจูเนียร์แบนตัมเวทแต่ในปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์ไฟเวทเหมือนกับสภามวยโลกแล้วนะครับท่านดังนั้นบรรดาท่านเกจิทั้งหลายนะครับที่เคยทักท้วงเข้ามาบอกว่าข้อมูลมั่วนะเขาทรายไม่ใช่รุ่นซูเปอร์ไฟเวทเป็นรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทก็ให้เข้าใจนะครับว่าจะเรียกยังไงแต่น้ำหนักก็115ปอนด์เท่ากันนะครับโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2530ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานจนตัวเอาก็ต้องขอสวัสดีท่านตัวท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอากลับมาแล้วยกที่9นะครับเนาะหลังจากยกที่1ถึงยกที่8นี่โอ้โหใส่กันว่ามันอีหยังเนี่ยเขาใส่ครับอันเอ็นลีปีกันแล้วกันเนาะเอายกที่9เนี่ยเขาใส่ขยับของฮัตจ้วงด้วยมัดใส่เอ้าเนี่ย9ยกเรายังไม่เหนื่อยนะครับนะไม่เหมือนสมัยนี้นะยกที่3ที่4ก็หมดแรงแล้วเอาว่าทั้งไหนเขาใส่กาแล็กซี่นักชกจากเมี่ยงมะขามหวานควรเหรอเห็นบ่เอาก็เป็นนักชกที่หมัดหนักที่สุดนะครับมวยสากลนะฮะตั้งแต่ประเทศไทยมีมาตัวนั่นเอานี่เดินขยับขอหาเนี่ยเอาว่าทั้งในเอลลี่เพื่อนนะเอาปีกันนี่ก็ถอยกันเชียงนะครับเนี่ยบางครั้งก็ยืนแรกนะเนี่ยเห็นบ่โดนคือกันนั่นแหละเขาไส้เนี่ยท่านผู้ชมชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็ลุ้นนะอันนี้ก็เป็นการชกชิงแชมป์โลกนะเขาหวังว่าเข็มขัดเส้นนี้จะเป็นเส้นแรกนะครับเอาต่อมากับไปขั้วแชมป์โลก IBF นะครับเนาะด้วยการชนะน็อกพวกน่ะเกาหลีใต้เห็นน่ะเอาเขาใส่หาจังหวะและโอกาสให้ฮุกหัวตัดลำตัวเนี่ยก็มีท่านผู้ชมอยากดูคู่นี้นะครับนะนี่ก็ถือว่าชัดที่สุดนะครับสำหรับการชกกับเอลลี่ปีกันนะเพราะว่านคลิปอื่นพ่อพุ่มพูนี่ไหมเห็นเขาไส้เป็นนาเขาคอไหมคลิปอื่นไหมเอาว่ายังไงเขาไส้ตัวเนี่ย15ยกเนี่ยต้องถนอมกำลังนะเนี่ยแล้วก็เป็นไฟสุดท้ายที่เขาไส้ชก15ยกนะครับหลังจากที่นักชกอเมริกันเรียบบุมแมนซินี่นะครับชกนักชกเกาหลีใต้คิมดุกูถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนนะที่เขาไส้จะชกครั้งนี้เอานั่นน่ะเห็นว่าเขาใส่แลนไลตีแล้วตัวเนี่ยลองเบิ้งเอานี่ยกที่9นะอันเอากอดเอากอดอย่างเดียวนะครับเอาอินโดนีเซียแยกมาเอากรรมการแยกออกมาเอาเขาใส่ขยับเขาหาเอ้ายังไม่ถนัดนะครับโดนลูกกอดเนาะครับเนาะพวนเอาทูบใส่เขาหัวแล้วเอ้าบ่ถนัดเขาก็มีสวนคืนบ้างนะเนี่ยวัดกันด้วยกำลังนะครับ15ยกนะเอาขอไส้ก็ยังเป็นไฟเขาหาเนี่ยเป็นตั้งแต่ยกแรกนะครับแบบนี้คือเจ้าบ้านเนี่ยไอ้เอลลี่ปีกันเนี่ยก็ไม่กล้าแลกหมัดรอดจังหวะสองละสิตีเขาไส้พะนะเอานั่นว่าหมัดซ้ายไม่ถึงเอาต่อไปก็ยกที่10นะครับน้อยยกเก้าตัดหนียังเลี้ยวไหวฟอฟังเนี่ยยกที่10เลยดินี่เอาเขาไส้เนี่ยกำลังเนี่ยยังดีวันเถอะกระปรี้กระเปร่าตัวเอาว่าจังได้ยับหัวเขาใบหน้าเอากระแทกยับเข้าคางเนาะครับเนาะเนี่ยแต่ว่าภาคมวยสากลนี่เบาเล่าบ่ค่อยถนัดเห็นว่าจ้วงมาใส่เขากกหูเอานั่นสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันแต่ไม่ถึงปีกั้นนะครับเราก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับภาพเป็นพ่อภูมิภู
บางครั้งก็มองเห็นเขาทรายเป็นเขาคอเอาเนี่ยสวิงเรือมัดหัวบดถึงนะครับเอาหนีดีเหลือเกินนะครับเอาต่อยเข้าลำตัวได้ครั้งหนึ่งเอาเขาทรายว่าจังไหนก็มีสวนคือกันมันเพาะเนี่ยเห็นบ่หุกหัวเขาหน่อยดังแม่งแบบนึงเขาทรายว่าเอาเขาทรายก็เย็บหัวยับหัวเพื่อจะหาช่องว่างนะแล้วก็ใส่จ้วงเท่านั้นเนี่ยเห็นบ่นั่นเอาเจอกระแทกยับพื้นเอาต่อยเขาลำตัวโอ้โหดังบึ้มล่องเบิ้งตีนักชกที่หมัดหนักที่สุดในประเทศไทยนะเมื่อเทียบปอนต่อปอนเนี่ยเอาซาฟาดซาไฟแล้วโอ้เธอเห็นบ่ว่าถือกันขมับนั่นเอารั่วแล้วรั่วแล้วเอาตัดลำตัวตัดลำตัว2บาทเอาลงไม่ลงเนี่ยเอาสวกลงไปเอาว่าจังไหนเอากอดอีกแล้วเฮ้อเอากับมีจ้วงขึ้นเอานั่นเห็นบ่ว่าเอาแลกแล้วปีกันน่ะเอานั่นเอาเขาใส่ว่ายังไงเฮ้อเอานี่พอได้จังหวะเขาก็สวนเหมือนกันนี่เอาเขาใส่ต้องถอยออกมาตั้งหลักเนี่ยกรรมการก็บ่มียังเบิ่งดอกซึ่งท่านผู้ชมอินโดก็บ่ค่อยกินแป้งนัวช่วงนี้เอาเขาใส่ขยับเขาหาเนาะครับเพราะนี่ยกที่10นี่นี่เอารอดจังหวะเนี่ยเอามวยอินโดนี่พอจวนตัวเนี่ยก็มีสวนเหมือนกันนะครับนะหรือบางครั้งก็กอดไว้นะอันนั้นจ้วงมัดไส้ไปว่าถือเอาเขาใส่กระแทกยับหัวเอาสำหรับเอ็นลี่ปีกันนะครับกระว่นออกไส้ออกหัวนะถ้าจวนตัวกอดอ้าวเห็นบ่ตามสไตล์นั้นล็อกอีกแล้วล็อกแค่แล้วเอาตีเขาล่ำตัวแล้วเขาใส่ร่องเบิ้งเนี่ยเห็นบ่โอ้โหเอามือไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยหนักเน้นๆเห็นบ่หุกหัวแล้วตีเขาล่ำตัวนี่เอาอัปคัตอัปคัตมัดซอยดาวนี่เอาล่องเบิ้งเอานี่โอ้โหเขาล่ำตัวเอาทนจังนะครับเนาะยกที่10แล้วมั้ยเนาะเอาแยกสมาเอาเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเนี่ยช็อกต่อครับเฮ้ยกรรมการบ่ธรรมดาเขาใส่ตีบ่ถึกเอาจ้วงด้วยมัดไส้เต็มเนี้ยวไม่โดนเอาเขาก็ยับสวนขึ้นมาเอาแลนเขาหาแล้วบ้านมันคือทนแท้ซะที่เขาใส่ว่าเนี่ยเอาโอ้โหโดนหนักๆเน้นนะครับนะเอาชกแบบนี้อันตรายนะเนี่ยเอาหลายๆยกนี่ไม่ยอมแอร์แล้วแน่นี่ไว้เลียดขังในสมองเอาเมื่อยกที่10มันดูยกที่11บัดนี่เอายกที่11นะครับนะเขาใส่ขยับของ5เส้นเดิมนี่ตีเขากกหูเห็นบ่นั่นเอาเบิ่งท้ายไกลๆกับพ่อพุ่มๆบ่ฮู้อันว่าเขาใส่ถึงเขาขอตีเมื่อก่อนก็เคยเปลี่ยนกันขึ้นชกเอาเห็นว่าเขาล้ำตัวอีกแล้วเอาหลับตาเหวี่ยงสวนแล้วเอลลี่ปีกันปวดบุ้ยของเชียร์อินโดนีเซียนะครับเนาะเอาช่วงนั้นประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีแชมป์โลกนะครับนะเนี่ยหวังจะคั่วแชมป์กับเขาไซแล้วนะเห็นว่าอัปคัตของนาท่องโอ้ยดังบึ้มเอาสวนมาแต่ไม่มีน้ำหนักเอาเขาไซว่าจังไรเขาไซตีเขาล้ำตัวโอ้โหทนท่ายัดปาดโถบุยมอนนี่มาทนแท้เอานั่นเห็นว่าอัปคัตคนละเอิกดังตุ่มเลยนั่นเห็นว่าตีเขาล้ำตัวเออกรรมการกระแจกไปจ้องหน้าจ้องหลังเอานี่แง่ใช่มุ่มเขามุ่มแล้วแยบหัวเอาเพื่อเปิดนะครับเห็นว่านั่นต้อยไส้นะโอ้โหเอาเขาเรียกว่าโดนหมัดจนชินเนี่ยเอาเบี้ยงขึ้นขึ้นกันละเอานั่นเห็นว่าวื้อไส้บ่โดนเขาใส่ขยับเขาหาอีกแล้วครั้งนึงพวกน่ะเห็นบ่น่ะโอ้โหหมัดซ้ายทะลวงลำไส้พี่น้องเออบ่แม่นใส่ใหญ่ไปอยู่ตุ้มม่องแล้วบ่พวกน่ะเอ้ายังเขาหาแล้วโอ้ยเนี่ยอุ้ยเป็นตะยานให้เนาะครับเนาะยังเขามาตีมาคากันคักๆนี่มั้ยเนี่ยเอ้ามีวือหมัดสวนเหมือนกันเขาใส่ต่อยใส่ต่อยใส่ต่อยใส่เอาน่ะเห็นบ่ต่อยใส่อีกครั้งนึงเอ้าพวกน่ะเลือดดังได้ดัวได้ดวงแล้วเอ้าเลือดดังแตกออกมาแต่หมัดเขาทรายเนี่ยก็ยังไม่มีจังๆนะครับนะส่วนมากก็จะเฉียวบริเวณแต้หูเนี่ยเอานั่นบื้อทรายสวนไอ้ก็ถือแล้วเนาะเขาทรายนี่หลบหมัดเป็นนะครับถึงจะเป็นฝ่ายบุกเนี่ยแต่ก็หลบหมัดเป็นนะไม่เหมือนปัจจุบันนะนอกจากจะจั่วลมแล้วยังหลบหมัดไม่เป็นเอาเขาทรายตีเขาล้ำตัวเอานี่ยกที่11นะครับเนาะเอาว่าจังไหนสวนขึ้นเอาก็โดนถากๆเหมือนกันโอ้โหน่ากลัวจังเลยนะครับเดินเข้าหานนั่นเห็นบ่เนี่ยโอ้ยสนใจบ่ถึงกับแลนลงหานนั่นแหละตีเขาเข้าใส่หลายคนแล้วมั้ยเนาะแลนลงหานมั้ยเนาะตีเขาใส่มั้ยกรรมการคุบไว้ก็บ่ฟังพูดเห็นบ่เห็นบ่ตีเขาล้ําโตโอ้ยมันสิดังต้องล้ําอยู่สินั่นยับหัวเนี่ยเอ้าก็มีสวนนะ
แต่ก็ยังทำอะไรเขาทรายไม่ได้นะครับเนาะเอาเขาไส้ว่าจะไม่วื้อมัดหัวโอ้โหเก็บเป็นข้างใหญ่มองเท่านั้นเอานี่ก็มีหนีบหมัดนะครับนะแล้วก็สวนมาเป็นระยะระยะอากามาแล่ยกที่12นี่อันนี้คือยกที่12นี่ครับนี่บอกยกกระตัดพึบพับไปรวดเลยบ่มีนางเขาน้ำบังเหลือมีไอ้ต่างนักมวยเอาเย็บเขาลำตัวก็ยังทนทายาทเอลลี่ปีเกิลแต่เลือดดังเนี่ยก็ไหลทรายออกมาเหมือนกันนะเนี่ยเย็บเนี่ยเอาเย็บเข้าใบหน้านะเนี่ยแล้วก็จ้วงทรายเข้าลำตัวเนี่ยโอ้โหวันเถาะนั่นเห็นบ่เห็นบ่กระแทกยับเนี่ยเห็นบ่ตัดลำตัวเนี่ยเอามวยฝีมือสมัยนี้นะมวยสากลฝีมือสมัยนี้ของไทยนะยังเย็บสู้เขาทรายไม่ได้นะมีอย่างเดียวขอจังจังหมัดเดียวพะนะว่าถือเขาจักเทียเอานี่ร้ายแล้วก็เริ่มใจให้แล้วเขาไส้เอาต้อยไส้โอ้โหแต่ก็ถือว่าถอยไม่น่าเกลียดนะครับเนาะก็ยังมีสวนเหมือนกันนั่นแหละสำหรับเอลี่ปีเกินเขาไส้อันนี้เอาบางครั้งก็ต้องออกมาผ่อนนะถนอมกำลังเนี่ยเอาวายังไงเอาจ้วงไส้ขึ้นคือกันเอาก็โดนกกหูเหมือนกันนะครับเอากกหูก็แปลว่าแต่หูนั่นแหละเอายกที่12เอาปีกันปีกันเนี่ยก็สู้พรางถอยพรางนี่เห็นบ่เอารับหูรับตาสวนขึ้นกันแล้วบ่เนี่ยเอานั่นเห็นไหมกองเชียร์อินโดนีเซียเนี่ยก็ยังเชียร์อยู่นะครับเชียร์มวยเป็นตะยันนะครับเขาว่าเป็นประเทศที่โหดที่สุดในโลกนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเว้ยไปเบิ้งคลิปเพียงผู้ใดมาเป็นล่างส่งมั่นดูดวงมั่นหลอกเอาเงินคนนี่ก็เขาเอาไปเผาทั้งเป็นแหละจากล่างส่งบ้านเฮานี่มีฮอดล่างส่งโดเรมอนนี่ต้องเอาไปพวดอินโดนีเซียให้หมดมันเถอะเอาว่าแต่ไหนเขาไส้ยังเป็นไฟยังเขาหาคือเขาเนี่ยรอดจังไว้ละโอกาสนะครับเห็นบ่อ้าวสวิงขวาไปไม่โดนหนีย่างเดี๋ยวไหมมาชิ่งแชมป์จังเลยจังมาหนีเฮ้เอานั่นตัดขอลำตัวโอ้โหเอาก็มีสวนนะครับนะปกติการเป็นไฟบกเนี่ยเป็นมวยบูเนี่ยจะหลบหมัดยากนะไม่เหมือนมวยถอยแต่เขาไส้เนี่ยครับเว้ยก็ถือว่าหลบหมัดใช้ได้เลยวันเถาะเอานั่นยับขวากระแทกยับเข้าไปนะครับเอามาดูยกที่13บัดนี่เอาเป็นจังไดเนาะเฮ้ไม่ยังเอาก็ดูแผลนะครับเนาะเป็นแผลแตกที่พุ่นอ่ะบ่มันเปียกตาติเอายกที่13เขาไส้ยังขยับเข้าหาเอาช่วงนั้นต่อย15ยกเอานั่นเห็นว่าสวิงหัวเอาต่อยไส้เป็นยกที่13บ่บ่ล่ะมันบ่บอกยกแม่บ่บอกยกแล้วก็การเปลี่ยนยกกับเปลี่ยนพับรถว่านี่มั้ยเอาเขาใส่จ้วงใส่แล้วเรื่องเบิ่งหนีบ่เอาก็มีสวนแต่สวนเหมือนไม่หวังผลนะครับนะคือจังเด็กหน่อยถือผู้ใหญ่ตีแล้วก็ตีขึ้นนี่มั้ยเอาว่าจังไดเขาใส่เอาก็ต้องเรียนแบบสมัยปัจจุบันนะครับเนาะว่าขอจังจังสักหมัดนะแต่รูปการชกเนี่ยเราเป็นต่อสุดกู่สมัยนี้เป็นล่องเขาอ่ะนะสิวังมัดฟุกมัดเดียวนอกเขาอันนี้ปานแท่งให้ดูเอาถึกมัดสวนคือกันเขาไส้เว้ยเขาแต่หูเราดังเสียโดยพวกนั้นเอาขยับขอหาอีกครั้งนึงโอ้ยนี่เป็นตะสั่งเถอะบุเอามาชิงแชมป์แล้วมันวิ่งหนีเนี่ยมันจังไหนล่ะปกติแชมป์นี่ต้องเป็นฝ่ายถอยด้วยนะครับเนาะก็เหมือนไปยืมเงินเขาเนาะเราจะเป็นฝ่ายหนีให้เจ้าหนี้เป็นฝ่ายตามเอาไปให้ยืมสิเอาว่าทั้งใดปีกันเอาต้อยไส้สวนนะครับเนาะไม่โดนเนี่ยถ้าต่อยแบบนี้อันตรายนะอันตรายกว่าโดนน็อกยกแรกๆนะเพราะว่าสะสมนี่แหละคล้ายๆครับอันคิมดูกูนี่แหละแพ้ไอ้เรียมบุมๆเนี่ยก็โดนแบบนี้แหละครับท่านเนี่ย
ไม่ยอมลงนะแต่ว่าสมองเนี่ยโอ้โหสมองโดนเลือดคั่งแล้วเห็นว่าตีคอลัมโตเอานั่นแต่เขาทรายนี่ส่วนมากจะตัดลำตัวอย่างเดียวนะเห็นไหมแต่ถ้าชกที่ศีรษะนี่อาจจะตายบ้างเถอะเนี่ยคู่นี้บางท่านก็บอกว่ามวยอินโดนีเซียเสียชีวิตนะครับนะที่จริงไม่ใช่นะครับหลังจากชกกับเขาทรายแล้วเขาก็ไปคว้าแชมป์นะคว้าแชมป์ IBF นะชกกับคนอื่นชนะนะแต่เจอกับเขาทรายเนี่ยไว้นี่ย่างเดียวนะเนาะนั่นเห็นไหมเอาละยายตีคอยไล่ไอ้ไส้พะนะเห็นบ่เขาไส้เสียละเอาสวนขึ้นเพื่อกันนะนะเอานั่นเอาโดนลำตัวแต่ทนได้มาถึง13ยกนะครับเนี่ยอันนี้ยกที่13ที่นี่วันเถาะเอาวันเถาะก็แปลว่าว่างั้นเถอะเอาหมดยกที่13นะครับเอาก็มาแล่ยกที่14นี่เนี่ยอ่ะก็ต้องขออภัยนะครับเนาะภาพเป็นฟิล์มหนังขอเขาแต่ก็มาดัดแปลงทำเป็นหนังขายยาแล้วก็พอจะรู้ว่าเขาทรายเป็นใครอินโดเป็นใครนะแต่ว่าแยกแยะไม่ออกนะว่าที่ต่อยอยู่นี่เป็นเขาทรายหรือเขาขอเห็นว่าจ้วงมัดทรายนะอันนี้ก็คือยกที่14นะครับเนาะจับตาดูให้ดีเอาเขาทรายก็ชี้ให้กรรมการดูนะว่ามีแผลนะเดี๋ยวก่อนมีแผลวะจีเขามุ่มก้อนเขาไส้กระเล็กจี้สีแพทย์บัตรนี่ไปหาหมอเอาว่าจังได้คุณหมออันนี้ก็มีโอกาสพักเอามาซ่าแต่หมออินโดเพิ่นเสียได้มวยเพิ่นพักกันแล้วโอ้โหโดนจังๆพี่น้องเออตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปจนถึงศีรษะนี่โดนทำลายอ่ะนะอันนี้เขาทรายเนี่ยก็ยังเหลือนะครับนี่ชกได้อีก10ยกนะนักชกสมัยนั้นไม่ต้องห่วงหรอกพละกำลังไม่เหมือนสมัยนี้นะพอดังแล้วขี้เกียจซ้อมมันนะอ่านตากมันกันไงเติบอยู่ที่หลานคุ้นกรรมการตะวาอันตีต่อซะเนาะอย่าให้แพ้น็อกเถาะอยากอายเขานะป้าสนะไปให้เขาไส้ตีอีกเอาโอ้โหเลียดดังกันไรพ่อเลียดดังเอาเขาไส้ขยับเขาหาเอาเนี่ยเห็นว่าได้แพ้แล้วก็ต้องพะวงแน่นอนเนี่ยเอาแต่แพ้เก่านะครับนั่นเป็นแพ้เก่านะครับนั่นแต่ว่าก็ชักจะตีกว่าเดิมเห็นว่านั่นยับเขาท้องทางทีมงานเขาไส้เอาส่งซิกให้น็อกแล้วครับเนาะเอาน็อกเล่นเห็นว่านั่นเอารอดไม่รอดนี่เขาบอกให้น็อกแล้วนะเนี่ยอย่าไปตีเล่นตีหัวครับนักชกอินโดเนี่ยเอายังซี่หาคุ้มเลยจะยังปันนั่นเห็นว่านั่นเห็นว่ารั่วแล้วเฮ้อเอาว่าจะไรเอลลี่ปีกันโอ้โหเฮ้อเอากรรมการแยกออกมาอาจจะพยุงสังขารให้รอดถึง15ยกลือเนี่ยเห็นไม้ใส่โอ้โหพี่น้องเออตีข้างตีแน่นะโอ้ยเขาแต่หูเอาเริ่มจะไม่ไหวนะครับนี่อันตรายนะถ้าไม่ทิ้งตัวนี่โอ้โหอันตรายเหลือเกินเอาเขาไส้ว่าจังไหนรอดจังวะและโอกาสเอาจ้วงด้วยไส้เขากกหัวเอานะเซแล้วนะครับเนี่ยเอาต้อยไส้อีกเทือนึงโอ้โหเอาตอนนั้นเขาไส้ก็28ปีนะครับเป็นพี่1ปีนะเอลลี่ปีกันน่ะ27นะอายุไล่เลี่ยรั่วแล้วว่าจังไหนรอดบ่รอดโอ้ยปุกป่องพลบอนเอาว่าจังไหนกรรมการจับแพ้ทําไมโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องเอานั่นเอาบ่ตายกับข้างเลี้ยงบัดนี้เออนับนี่ไหมล่ะสีนับแล้วเด้อที่4 5 6 7 7 8เอ้าเอานักมวยไม่พร้อมชกนะครับเนาะเอายังให้ชกต่อนี่เอาว่าจากไหนเขาไส้เอานั่นต้อยไส้เขาศีรษะแล้วเอารั่วแล้วรั่วแล้วทั้งไส้ทั้งหัวแล้วบัดนี้เอานั่นน่ะโอ้โหพี่น้องเออดังบึ้มรวดตีเขาล่ําโตเอาว่าจากไหนจีคอยคักแมนเนาะพะนะโอ้ยนามุนเอเล่พี่น้องโอ้ยตีคักตีแน่พันสองแต่ก็ต้องยอมรับว่าทนทายาทนะครับเนาะต่อยกับเขาทรายได้14ยกเนี่ยเอาเขาทรายกับสนะส่วนตัวป้องกันแชมป์ครั้งที่5เอาเนี่ยให้ไล่มาตอนจบเลยนี่เอา
ผลก็ปรากฏว่าเขาทรายเกเล็กซี่นะครับเอาชนกเอลลี่ปีกันนักชกอินโดนีเซียไปในยกที่14ป้องกันแชมป์ครั้งที่5ไว้ได้อย่างสวยงามมันแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ